โอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่อง Power Bank เนาะวันนี้ก็มีภารกิจอย่างหนึ่งก็คือจะเอาของในกล่องนี้ไปทำซะหน่อยแต่มาเปิดดูกันเลยนะครับเปิดนึกไม่ออกว่าเป็นอะไรนี่ก็ไม่ได้ใช้กันฝันนะก็อย่างนี้เลยนี้ก็จะเป็นท่อเจ้าฟอสซ่า300ของผมนะอันนี้ก็ท่ออาคาของผมก็เก็บไว้อย่างดีนะครับนี่เป็นเครื่องมือเดี๋ยวเตรียมจะไปทำก็คือเดี๋ยวจะไปร้านท่อแล้วจะให้เขาเดินคอท่อใหม่ให้เป็นของ350นะครับโอเคไปกันเลยเดี๋ยวขอรับกล่องกันโอเคครับแบบนี้ชอบกันไหมเลยแต่ผมก็ชอบนะรอดูคอท่อครับว่าจะเป็นยังไงตอนนี้ก็ถอดออกมาหมดแล้วนี่เลยก็จะใส่ทรงเป็นแบบนี้สวยงามตอนนี้เดี๋ยวรอช่างเขาทำก่อนนะครับโอเคสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็ว้าวว้าวว้าวก็นี่เลยครับหลังจากใส่ท่อแล้วเดี๋ยวมาลองขี่กันเนาะวันนี้ครั้งแรกนะเรายังไม่ได้ลองขี่เลยวันดีไม่ดีนะเดี๋ยวไปลองกันเลยโอเคไม่รู้จะเป็นยังไงนะเสียงประมาณเนี้ยเพิ่งตื่นมีน้ำว่ะอย่างนี้เดี๋ยวโอเคสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีอีกครั้งหนึ่งโอ้ยเพิ่งจะตื่นนะ
หัวสมองยังไม่เล่าแล่นเลยวันนี้ก็เนี่ยแหละครับหลังจากใส่ท่อมาแล้วก็จะมาลองดูที่ว่าจะวิ่งดีแค่ไหนนะอาจจะทดสอบช่วงสั้นๆนะครับไม่ได้ขี่จนจมไม้อะไรอย่างนี้นะไม่มีที่ทางขนาดนั้นนะแต่เนี่ยผมขี่จากสักเนี่ยเร่งช่วงที่ไม่เกินตั้ง80นะครับผมใช้งานอยู่มันก็ยังมันลื่นดีอ่ะเหมือนมันต้องมันชอบโล่งๆอ่ะเหมือนฟอร์ซ่า300มันชอบโล่งๆอ่ะไอ้350เนี่ยเริ่มปิดชิวนะโล่งๆแล้วมันวิ่งดีอย่างเลยเนี่ยตอนนี้แรงดึงก็ดีไม่รู้สึกว่าแบบท้อลงไปจนวิ่งไม่ได้นะแรงดึงมีเยอะกว่าเดิมเลยอ่ะตอนที่ใส่ท้อเดิมแรงดึงมันจะน้อยกว่านี้หน่อยนะโอ้วิ่งดีจริงว่ะวิ่งดีจริงว่ะก็อย่างว่านะฮะตอนวันที่ผมลื้อท่อออกนะไอ้ท่อเดิมคอท่อเดิมนี่ช่างบอกโหไทยเทเลยละเนี่ยคือมันร้อนจนเปลี่ยนสีทุกมุมทุกจุดเลยตรงไหนที่มีที่ท่อมันงอนะสีนี่เปลี่ยนไปเยอะมากแต่นี่เราเปลี่ยนให้ปลายมันโล่งขึ้นก็น่าจะวิ่งดีกว่าเดิมนะแต่ช่วงความเร็วต้นเนี่ยก็ถือว่าโอเคทำได้ดีนะครับตาเร่งแซงอะไรก็ทำได้ดีเลยนะเสียงเป็นเอกลักษณ์นะเสียงไม่เหมือนกับตอนที่ผมใส่กับ300เลยนะเสียงใส่กับ350นี่เสียงบวมเหมือนเยอะเลยเสียงทุ้มกว่าเยอะเลยอ่ะเสียงใช้ได้เลยอ่ะเสียงชอบมากเลยเสียงแบบนี้นุ่มๆ ทุ้มนะฮะส่วนไส้จุกลดเสียงผมก็ยังใส่ตัวเดิมนะใส่ตัวที่ยังเป็นที่มันมีแคทอะไรติกนะฮะแล้วก็มีเป็นจุกหัวกระสุนนะยวงได้อัดนะรอบขึ้นไหวดีด้วยนะผมบิดนิดเดียวยัง120แล้วอะว้าวแรงดีว่ะชอบโหผิดกับท่อเดิมเลยว่ะไม่น่าเชื่อคือรถมันเป็นรถเครื่องที่เหมือนแบบเครื่องโมดิฟายมาแล้วเราไปใส่ท่ออันไว้โหเขาเปลี่ยนท่อมันคนละเรื่องจริงว่ะโหมันอย่างกับรถคนละคันเลยอะว่ะดีค่อยเห็นหน้าเห็นหลังเลยนะเวลาเปลี่ยนท่อแล้วอะอย่างตอนเจ้า300นี่เปลี่ยนท่อไปก็ไม่ค่อยเห็นหน้าเห็นหลังนะเพราะเครื่องมันอั้นในตัวของมันเองนะมันไม่ได้อั้นแค่ท่อไงมันก็เลยไม่ค่อยเห็นหน้าเห็นหลังพอเจ้า350เนี่ยมันอั้นแค่ท่อไงแล้วทุกอย่างมันเปิดพอร์ตมาหมดแล้วอะแคมป์ก็ยกสูงอะไรโอ้โหยังไงก็ต่างครับอย่างเงี้ยโอ้โหเดคชั่นทำงานครับแรงกว่าเดิมฮะแรงกว่าเดิมจริงๆผมขึ้นสะพานนี่ผมอันทุกวันเดคชั่นไม่เคยทำงานเลยนี่ทำงานกระจุยเลยหรือยางมันเริ่มลื่นมาถนนไม่เปียกนะก็มุมเดิมแต่มันบิดกระแทกมามันดีครับใช้ได้เลยเล่นมันเลยอ่ะพับกระจกเลยแล้วกันโอ้ยหัวสาวแต่เช้าโอ้ลืมเอากิมบอลมาเว้ยไม่เป็นไรวันนี้มีถ่ายงานเอาโกโปรถ่ายแล้วลืมได้ไงเนี่ยคนลั่นอ่ะบอกเลยว่าโอ้โหไม่สามห้าส่วนเป็นคนลั่นอ่ะใส่ท่อเนี้ย
นี่เสียงดังๆนี่สิวะคือมันขี่เงียบๆแบบอันตรายนะรถใหญ่ด้วยมันชอบมาเบียดเราอ่ะเออรถยนต์อ่ะต้องให้มีเสียงนิดนึงเพื่อรถยนต์เขาจะได้ยังนิ่งๆอยู่ไม่ต้องมาเบียดเราอย่างน้อยก็หันมามองกระจกให้เราเห็นหน่อยนะเงียบเกินก็ไม่ดีนะครับผมโดนเบียดจนจะล้มมาหลายรอบแล้วโอ้โหพอซ่าพอซ่า300โอ้สีน้ำเงินเนาะน้ำเงินเงาแฟบเลยขี่ไม่กดดันทางหน้าเลยฮะมันครับมันบอกเลยครับมันครับโคตรมันอ่ะโอเคครับวันนี้ก็คลิปสั้นๆแหละคราวนี้แหละพอดีแบตมันไม่ได้ชาร์จมาครับมันจะหมดก็มาขี่ทดสอบให้ดูเล็กๆน้อยๆนะมันไม่มีที่ทางวิ่งจริงๆวันนี้มันหมดทางวิ่งนะดูครับดูมันเดินครับดูมันเดินยังไงล่ะมันอืดขึ้นเลยเนี่ยไม่มีที่ให้วิ่งว่ะก็เอาคร่าวๆแค่นี้นะทดสอบระยะผมเร็วตั้งแต่รอบต่ำเดี๋ยวรอบกลางแล้วครับก็ทดสอบประมาณนี้นะเดี๋ยวไว้รอบปลายไว้ให้มีโอกาสแล้วครับจะถ่ายให้ดูอีกทีนะครับโอเควันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเนอะบ๊ายบายไปแล้วครับ